1, 2, 3, come on! Come on, come on! สวัสดีจ้าพบกับช่องไทยสปายออนไลน์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องป้องปายสู้โคสุคนนะจ้า FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าชมหมอหมอยหอยสังกับตัวโตไทยจ้านู่นนี่นั่นมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมแต่ช่วงนี้ก็เงียบเหงานะคะสามีไม่อยู่บ้าน1อาทิตย์เหลือเวลาอีก 3-4 วันแกก็กลับมานะคะการตื่นก็ไม่เป็นเวลาการนอนของตัวเองก็ไม่เป็นระบบระเบียบถ้าสามีอยู่แกก็ตื่น 7 โมงกว่า 7 โมงครึ่งเราก็ตื่น 6 โมง 6 โมงครึ่งทุกวันทีนี้ตัวโตอยู่คนเดียวบางวันก็นอนตรงนี้แหละค่ะโซฟาหน้าทีวีนี่บางวันก็นอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตื่นก็ 3-4 โมงเช้าเอาสลับปรับเปลี่ยนในสมองไปนะคะเขาไม่อยู่เราก็เงียบเหงาที่แน่ๆก็คิดถึงกันนั่นแหละค่ะก็ว่ากันไปวันนี้ก็เลยเที่ยงเลยบ่ายขึ้นมาแล้วอีกหน่อยตัวโตเองก็จะเตรียมบ้านมีลูกค้ามานวดคนหนึ่งทำเสริมเติมไปวันละนิดละหน่อยนะคะนวดเสร็จก็จะออกไปเดินออกกำลังกายนิดหนึ่งอากาศกำลังดีๆนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ที่จะมาถึงก็เกือบ30องศาอีกแล้วค่ะสู้กันต่อไปสนุกกันต่อไปกับดินฟ้าอากาศที่ฤดูร้อนมาแล้วสำหรับฝั่งทางยุโรปนะคะก็ยอมรับว่าคิดถึงแฟนอยู่ค่ะเวลาแกโทรมาปกติแกก็จะโทรวันละ2รอบเช้า1เย็น1แต่โชคดีว่าทุกวันนี้การติดต่อสื่อสารกันมันก็สะดวกนะคะสามารถเปิดกล้องเห็นหน้ากันได้สบายๆเวลาแกโทรมาแกก็บอกฉันรักเธอนะดูแลตัวเองนะฉันคิดถึงเธอนะแต่เราเองก็จะนิ่งๆก็ยิ้มไปอะไรไปก็จะบอกแกซะส่วนมากว่าสนุกกับเพื่อนไปไม่ต้องคิดมากฉันก็อยู่บ้านฉันก็ดูแลบ้านฉันก็วนอยู่แถวเมืองนี่แหละตู้ๆก็บอกให้แกสบายใจแต่ถ้าเราไปอ้อล้อหรือว่าไปบอกมากว่าฉันคิดถึงเธอมากนู่นนี่นั่นสามีตู้ๆเองก็ยิ่งเป็นสาวงามน้ำหูน้ำตาเร็ดนะคะน้ำหูน้ำตาไหลง่ายก็เลยพยายามไม่บอกรักก็ไม่บอกคิดถึงก็ไม่บอกก็ดูเอาเองแล้วกันกับการกระทำซะส่วนมากตัวโตอยู่กับแฟนนิดไม่ว่าจะเป็นสามีเก่าแฟนเก่าก็เหมือนกันนะคะน้อยที่ตัวโตจะบอกรักหรือว่าบอกคำหวานๆบางครั้งแต่การแสดงออกการกระทำของเราเขาก็รู้อยู่นะคะแต่แฟนหรือว่าสามีนี่ก็จะเป็นคนบอกเรื่อยๆเพราะว่าฝรั่งส่วนมากเขาก็จะแสดงออกชัดเจนรักก็คือรักคิดถึงก็คือคิดถึงเขาก็จะชัดเจนในการแสดงของเขาอยู่แล้วแต่เราก็ชอบเก็บตั้งแต่สมัยอยู่กับแฟนคนไทยเหมือนกันนะคะคนไทยก็ส่วนมากสมมุติว่าสามีทำกับข้าวให้ยกนะกาแฟให้เสิร์ฟน้ำให้อะไรให้การที่จะขอบคุณกันอะไรกันมันน้อยหรือว่ามันไม่เคยกล้าพูดหรือเคอะหรือเขินก็ว่ากันไปแต่สังคมของฝรั่งมันคนละอย่างนะคะเขาจะตักน้ำให้เราเขาจะชงกาแฟให้เราเขาจะทำกับข้าวให้เราทำอะไรให้กันทั้งวันก็ขอบคุณกันทั้งวันอย่างตัวโต้กับแฟนอยู่ด้วยกันหยิบอะไรให้กันนี่เขาก็จะขอบคุณตลอดเราก็เลยติดนะคะจะทำอะไรก็ขอบคุณกันนี่กันพูดกันเราก็เลยติดกับเขาเหมือนกันเวลาอยู่ด้วยกันนะคะนี่แหละค่ะที่เขาอยู่ด้วยกันได้นานๆหรือว่าเขาความรักเหมือนไม่ค่อยจืดจางกันง่ายของฝรั่งเราคิดว่าเพราะการที่เขากล้าพูดกล้าแสดงออกกล้ากระทำนี่แหละค่ะมันก็เลยทำให้เขาแต่ละวันแต่ละวันมันเคลียร์ใจกันมันมีปัญหาอะไรมันก็ผ่านไปวันต่อวัน
อย่างบ้านเรานะครับเมืองไทยตอนที่อยู่กับแฟนคนไทยตัวโตเองก็เคยพูดนะครับเวลาโกรธกันกับแฟนคนไทยอาทิตย์หนึ่งไม่คุยกันเลยก็มีแม้แต่คำเดียวนะคะแต่ก็ยังกินข้าวด้วยกันอยู่ห้องเดียวกันนอนด้วยกันก็นอนแบบกับฟัดกับเฟียดหันหน้าหันหลังนู่นนี่นั่นเหมือนทำประชดประชันกันแต่ถ้าสังคมเราถ้าคนไทยเราส่วนมากถ้าอยู่ด้วยกันแล้วถ้ากล้าพูดกล้าเจรจาหันหน้าเข้าหากันเคลียร์กันไปวันต่อวันวันต่อวันปัญหามันก็จะน้อยนะครับตัวก็บวกลบคูณหารดูแล้วนะคะตั้งแต่อยู่กับพ่อใหญ่เก่าก็เหมือนกันส่วนมากก็จะเคลียร์กันแกก็จะชอบมานั่งจับเข่าคุยกันถ้ามีอะไรงอนกันโกรธกันแกก็จะหันหน้าตั้งสติมาเธออยากคุยอะไรคุยมาแกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอย่างแฟนคนนี้เหมือนกันแต่มีรอบนี้แหละค่ะที่แกไปนะคะตัวโตก็ไม่ค่อยจะพูดบ่อยนะคะคำว่าคิดถึงแต่แกโทรมาทีไรแกก็พูดถ้าเราพูดมากตัวโตก็กลัวเขาเป็นห่วงนะคะเหมือนตัวโตโทรไปบ้านเหมือนกันนะคะคุยกับพ่อกับแม่กับอะไรอย่างนี้ตัวโตก็ไม่ค่อยบอกเท่าไหร่นะคะว่าคิดถึงแต่สำเนียงหรือว่าการพูดกันอะไรเรารู้อยู่นะคะเขาก็รู้เราก็ได้ยินเสียงเขาเราก็รู้อยู่ว่าพ่อแม่ก็คิดถึงเราถึงเขาไม่พูดมันก็ต้องเป็นแบบนั้นแล้วก็คิดอยู่นี่แหละค่ะแต่ส่วนนึงถ้าเรากล้าพูดกล้าแสดงออกเราคิดว่ามันจะดีนะคะตัวโตบอกกับเพื่อนที่นี่เหมือนกันนะคะพ่อใหญ่โทรมาเช้าเย็นบอกคิดถึงบอกรักบอกนี่แต่ฉันไม่บอกเขาหรอกทำไมถึงไม่บอกให้เขาดีใจบ้างนู่นนี่นั่นบางคนก็ต่อว่าตัวโตอยู่เหมือนกันนะคะตัวโตเองก็บอกว่าเออดูการกระทำแล้วกันนะไม่ต้องมาเอาเฉพาะคำพูดหวานๆใส่กันหรอกนะคะแต่ถ้าแกกลับมานู่นแหละค่ะก็จะบอกแกอยู่ว่าคิดถึงแบบนี้แบบนั้นอยู่ล่ะค่ะก็จะเอาใจเขาอยู่หน่อยนึงอยู่นะคะแกก็ไปเที่ยวนะคะแกก็ส่งรูปมาเป็นช่วงอยู่ให้เป็นให้เราเห็นอยู่ว่าแกทำอะไรบ้างนะคะตอนนี้เขาก็ร้องเพลงกันวันนี้ก็เป็นวันแรกได้ร้องเพลง2หรือ3รอบนี่แหละค่ะรอบเมืองโบโรนานั่นนะคะแกก็จะได้ร้องอยู่4-5ครั้งจะได้ไม่ได้ร้องวันเดียวคือวันอาทิตย์เขาก็จะได้รีแลกซ์ได้พักผ่อนตัวโตก็บอกจบจากงานเธอก็ไปหาเที่ยวกับเพื่อนหรือว่าจะไปต่างจังหวัดอะไรก็ว่ากันไปก็สนุกสนานไปบางครั้งรักกันขนาดไหนเราก็ต้องให้เวลาซึ่งกันและกันเวลาที่เขาจะได้ทบทวนบ้างจริงๆเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะได้ทบทวนเรื่องนู้นเรื่องนี้ตัวเองก็ได้ทบทวนนะคะเวลาเขาไม่อยู่เป็นยังไงเรานอนคนเดียวได้ไหมเรารู้สึกยังไงเราคิดไหมอะไรมันก็จะเป็นประมาณนี้นิดนึงนะคะช่วงนี้ก็การทำงานก็มีบ้างนะคะอย่างบ้านเพื่อนพ่อใหญ่ตัวเองก็2-3อาทิตย์ได้ก็จะได้ไปครั้งหนึ่งเฉลี่ยแล้วนะคะบางครั้งก็2อาทิตย์ก็ไปทำความสะอาดบ้านให้เพื่อนพ่อใหญ่ไปนะคะ2ชั่วโมงบ้าง3ชั่วโมงบ้างแต่ถ้าช่วงไหนที่ญาติพี่น้องเขามาเยี่ยมบ่อยเราก็อาจจะได้ไปบ่อยขึ้นเขาก็อยากจะช่วยเราให้เรามีรายได้นี่แหละค่ะแต่ถ้าอยากทำงานประจำเลยตอนนี้ตัวก็ยังไม่ทำเพราะว่าเดี๋ยวก็เดือนไหนพฤศจิกายนช่วงราวๆวันที่20กว่าไปตัวก็ไปประเทศไทยเรา3เดือนนุ่นค่ะก็เลยไม่สามารถเข้าทำงานประจำได้และอย่างนึงแฟนเกษียณแล้วเราก็ให้โอกาสซึ่งกันและกันก็ดูแลกันไปเท่านี้แหละแกก็ได้กินเงินเกษียณไปเราก็แบ่งสรรปันส่วนเที่ยวบ้างอะไรบ้างแล้วก็ส่วนเราหาทำงานได้เราก็ได้เสริมเติมไปแล้วก็พอได้ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องรายเดือนไปอะไรไปนะคะในส่วนของเราไปนู่นล่ะค่ะถ้าแฟนกลับมาพ่อใหญ่กลับมาตัวโตถึงจะหันหน้าคุยกันถึงจะได้วางแผนว่าจะไปเที่ยวประเทศไหนกันช่วงฤดูร้อนนี้นะคะอาจจะไปทางกรีกทางอิตาลีสเปนหรือว่าออสเตรียหรือเปล่าว่าจะเป็นแบบไหนเพราะว่าการยื่นอุทธรณ์วีซ่าของเพื่อนที่โตเดินเรื่องให้เพื่อนมาเยี่ยม2อาทิตย์นี่เขาให้เวลา1เดือนนะคะนี่เราก็ยื่นไปแล้วเราก็ได้แต่ฟังถึงวันที่20กว่าเดือนนี้ถ้าผ่านไปถ้าเขาไม่ติดต่อมาหาเพื่อนหรือส่งอีเมลมาฝั่งทางนี้หรือว่าติดต่อมาหาสามีก็แสดงว่าวีซ่าไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าบุญวาสนาของเพื่อนไม่ได้เห็นยุโรปโตเขาเลยบอกอย่างนี้ก็บอกเพื่อนไปด้วยนั่นแหละค่ะรอบหน้าค่อยว่ากันใหม่ถ้าจะไปให้เอเจนซี่หรือว่าบริษัททำวีซ่าอีกรอบเขาทำแต่เขาก็ไม่ได้การันตีนะคะว่าเราจะวีซ่าผ่านหรือเปล่าแต่เราจ่ายค่าทำไปจ่ายค่าวีซ่าไปจ่ายค่าเรื่องต่างๆเอกสารต่างๆไปมันก็เป็นหลักหมื่นนะคะก็เสียดายเงินขนาดรอบนี้เดินเรื่องเอง
เพื่อนไปเองแล้วก็หลากหลายอย่างมันก็เกือบเป็นหมื่นไปแล้วนะคะทั้งค่าส่งเอกสารไปมาหากันอีกมันหลายอย่างค่ะก็เลยหยุดไว้ก่อนถ้าไม่ได้มานะคะแต่ถ้าได้มาก็ดีไปก็จะพาเพื่อนเที่ยวแถวเยอรมันโซนทางนี้แล้วก็พาเที่ยวไอ้เมืองหลวงเมืองใหญ่ของไอ้เนเธอร์แลนด์นะครับก็จะได้เพื่อนเห็นประเทศของเราเองเราก็จะยังไม่ไปต่างประเทศแต่ถ้าไม่ผ่านยังไงก็ค่อยว่ากันนี่แหละค่ะพอฤดูร้อนขึ้นมาเราก็ต้องแบ่งสรรปันเวลาหลากหลายอย่างไม่ว่าเงินทองไม่ว่าเวลาเวลาใช้ก็หมดไม่ใช้ก็หมดก็คือเวลานะคะเราก็ใช้ให้มันลงตัวลงตัวแล้วก็ว่ากันไปจะไปไหนแล้วก็ค่อยตกลงกันเอานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้ชีวิตอยู่กับฝรั่งเราก็ต้องชัดเจนนะคะก็คือการกระทำถ้าบ้านเราก็คือแต่ส่วนตัวเองก็คิดว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็อยากจะได้ยินคำพูดของเราเรารู้อยู่เพื่อนพ่อใหญ่ก็เหมือนกันถ้าตัวเอ้ยเธออย่างเงียบนะถ้าเธอคิดอะไรเราเป็นคนชอบพูดอย่างนี้ก็จริงนะคะแต่กับแฟนกับสามีบางครั้งบางเรื่องแล้วก็ชอบเงียบสมควรพูดก็ไม่พูดยิ่งเวลาเขาบอกรักบางครั้งเราก็ก็เขินอยู่นะเขาเท่าทุกวันนี้ก็เออฉันรู้อยู่หรอกบางครั้งก็รู้อยู่หรอกว่าเธอรักฉันฉันรู้อยู่หรอกว่าเธอคิดถึงฉันเราก็จะพูดประมาณนี้นะคะเราบางคนก็บอกว่าเธอก็บอกเขาไปเลยเธอก็คิดถึงเขาเขาก็จะได้ดีใจก็ว่าอย่างนี้ดีใจก็ดีสิเราไม่อยากให้แกมาเศร้าใจหรือว่าคิดถึงมากหรือว่าน้ำหูน้ำตาไหลโทรมาแต่ละเช้าก็ดูหน้าเอาว่ากันไปนะคะผู้เฒ่าอยู่ด้วยกันจีบกันจุ๊บๆกันก็ว่าไปนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจกันไปเรื่อยๆด้วยจ้าขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปนะคะนู่นนี่นั่นกันไปนอกบ้านบ้างในบ้านบ้างท่องเที่ยวบ้างก็จะได้เจอกันเร็วๆนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปค่ะเป็นกำลังใจกันไปเรื่อยๆด้วยจ้าบ๊ายบายค่ะ